เมื่อคืนหอเก็บหนังสือโดนฝนฟ้าคะนองขนาดหนักเราพยายามรักษาภาพวาดกันทั้งคืนแต่ภาพวาดที่ทรงคุณค่าที่สุดนั่นกลับหายไปอย่างไร้ร่องรอยภาพใดเหรอต้นกล้วยหอมเป็นภาพวาดโปรดของฮองเฮาเจ้าก็น่าจะเคยเห็นมาบ้างแล้วที่มีคนสองคนนั่งอ่านหนังสือใต้ต้นกล้วยหอมถูกต้องข้าพอจะจำได้เป็นภาพวาดที่ฮองเฮาทรงโปรดปรานฮองเฮานำภาพนี้มาตอนเสด็จเข้าวังภาพนี้มีส่วนเสียหายเล็กน้อยข้าเลยสั่งให้นำไปบูรณะซ่อมแซมเพิ่งจะเอากลับมาไม่นานข้าตั้งใจจะแขวนภาพนี้ในงานฉลองวันพระราชสมภพแต่ข้าไม่คาดคิดเลยว่าภาพจะหายไปหลังเจอพายุเช่นนี้มีใครทราบเรื่องนี้บ้างขอรับมีแค่ข้ากับขันทีที่เป็นคนจัดการภาพวาดไปกี่คนนี่เป็นเรื่องความเป็นความตายข้านั้นไม่กล้าบอกใครนอกจากเจ้าหลานจือชีวิตของคนในวังหลายสิบคนขึ้นอยู่ในมือของเจ้าแล้วนะขันทีหลีโปรดใจเย็นก่อนหากสิ่งของหายไปไม่ฝีมือคนนอกก็คนในในวังคุ้มกันแน่นหนาไม่น่ามีใครแอบเข้ามาได้ท่านได้ค้นตัวขันทีและข้าราชสำนักทุกคนที่เกี่ยวข้องแล้วหรือยังข้าดูแล้วพอข้ารู้ข้าก็รีบตรวจดูทันทีแต่ก็ไม่พบผู้ต้องสงสัยและถ้าหัวขโมยเป็นคนในจริงๆแล้วก็เขาไม่มีทางที่จะขโมยแล้วก็หนีรอดไปได้หรอกท่านพูดมีเหตุผลถ้าเขายังอยู่ในวังก็คงไม่กล้าขโมยภาพก็จริงแต่ถ้าเขาออกไปแล้วล่ะในช่วงนี้มีขันทีขอลาบ้างหรือไม่ไม่มีนะท่านขันทีท่านลืมเฉาอี้แล้วเหรออ๋อใช่แล้วมีขันทีคนหนึ่งขอลาเมื่อ5วันก่อนเขามีหน้าที่รับผิดชอบซ่อมแซมเครื่องของในวังอยู่วังมาตั้งแต่เด็กข้าจำได้ว่าเขาบอกว่าพ่อแม่ของเขาจะมาเยี่ยมเยียนและเขาก็มาขอลาหยุดกับข้าข้าก็เลยให้ลาหยุดไปเขาจะกลับมาเมื่อไหร่ท่านขันทีเขาน่าจะกลับมาตั้งแต่เมื่อวานขันทีหลีขันทีคนนี้อาจจะเป็นผู้ต้องสงสัยข้าจึงอยากขอท่านไปพบตัวเขาก่อนท่านมีรูปเขาไหมฮะอ๋อมีเร็วๆไปเอารูปเขามาเร็วขอรับเชิญดูก่อนได้ขอรับดูได้ชมได้ชิมได้อ่ะซาลาเปาร้อนๆในท่านเคยเห็นคนนี้ไหมไม่เคยอ่ะไม่เคยเห็นเลยไปซื้อด้วยนะแหมซาลาเปาร้อนๆจ้ะซาลาเปาร้อนๆซาลาเปาสักลูกเคยเห็นคนนี้ไหมไม่ขอรับซาลาเปาจ้ะมาลองดื่มเหล้ามาของข้าดีกว่าแต่ต้องซื้อไม่ดื่มมาอ้าวใต้เท้าเจ้าท่านเมาอีกแล้วเหรอไอ้การเมาเป็นสิ่งที่ดีข้าจะได้ไม่ต้องรู้สึกสะอิดสะเอียนตอนที่ข้าเห็นศพอ๋อจริงสิช่วงนี้ท่านชันสูตรศพแปลกๆบ้างหรือเปล่าล่ะข้าว่าข้ายังไม่เจอศพแปลกๆเลยนะแต่เมื่อคืนข้าได้รับศพของคนทำหมันมันหนึ่งศพคนทำหมันเหรอใช่แล้วอ่ะมันคือร่างไร้วิญญาณของขันทีท่านบอกอะไรข้าจากศพนี้ได้บ้างเขาถูกฆ่า
บาดแผล2จุดจุดแรกตรงลำคออีกจุดตรงหน้าท้องแต่ว่าไม่มีเลือดไหลออกมาจากแผลตรงหน้าท้องเลยใครเป็นฆาตกรฆ่าเพื่อเงินหรือล้างแค้นท่านคงต้องตรวจสอบด้วยตัวเองฆาตกรถูกจับกุมเช้าวันนี้กำลังถูกสอบสวนอยู่ไว้พบกันใหม่ตะเท้าเขาเป็นฆาตกรเหรอขอรับเขาเป็นฆาตกรที่ฆ่าขันทีเราจับได้คาหนังคาเขาในโรงเตรียมที่เกิดเหตุและนี่ก็คืออาวุธสังหารขอรับของที่ขโมยเลยรินได้เท้าไม่พบขอรับต้องมีผู้สมรู้ร่วมคิดนะเขาเป็นแค่แพ้น่าจะหนีไปพร้อมกับเงินแล้วแต่เท้าหลักแหลมยิ่งสอบสวนต่อไปขอรับเจ้ามีผู้สมรู้ร่วมคิดไหมเจ้าชื่ออะไรบอกความจริงมาไม่ข้าไม่เคยฆ่าใครยังจะมาปฏิเสธตีเขานายน้อยดูสิขอรับทางเรือนจำส่งมาให้กับเราเขาว่ายังไงเขาบอกว่ามูเลอร์เป็นฆาตกรตอนนี้กำลังถูกจำคุกอยู่บอกเขาว่าป้ายชื่อนี้มันหายไปตั้งแต่เมื่อ 2-3 วันก่อนนักโทษคนนี้คงไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราบอกไปเช่นนั้นขอรับเดี๋ยวข้าไปพอได้แล้วนะเฮ้ยนี่หยุดนะโอ้ยจะกล้าขโมยม้าของข้าได้ยังไงเนี่ยฮะเฮ้ยคิดจะหนีอ่ะไม่มีทางหรอกเดินเด็กคนนี้มาทำอะไรเขากล้าขโมยม้าของข้าสิหน่อยเจ้าหนูฉันกล้าเหลือเกินนะเนี่ยเข้าไปขังลืมรอวันประหารเนี่ยเร็วนี่อย่าอารมณ์เสียไปเลยข้าเพิ่งได้ขนมอร่อยอร่อยมาเรามาดื่มด้วยกันดีกว่านะตัวเองไปกันหงิดนี่นี่ฮะใครทำลายเจ้าเช่นนี้นี่ข้าเองแผลดูหนักมากเลยนี่จะไปก่อเรื่องวุ่นวายมาก็สมควรโดนแล้วนะจริงๆเลยข้าจะพาเจ้าออกไปเองไม่ว่าคุกจะดีแค่ไหนข้าก็หาทางหนีออกได้เสมอข้าได้ของเล่นใหม่มาดูให้ดีนะโอ๊ยข้าปวดท้องมากช่วยข้าด้วยช่วยข้าด้วยช่วยข้าทีจะตะโกนทำไมนะฮะอ๋อมีคนสลบไปแล้วช่วยด้วยเดี๋ยวข้ามีคนล้มสลบไปสลบแล้วเหรอเกิดอะไรขึ้นน่ะเดี๋ยวข้าไปช่วยเขาไปช่วยเขาตัวเองไปกันไปเขาโชคร้ายยิ่งนักเดี๋ยวเจ้าทั้งสองเนี่ยไม่รู้จักเคารพหัวหน้าบ้างหรือไงคือเราเพิ่งมาใหม่
กำลังทำความรู้จักผู้คนขออภัยใต้เท้าเจ้ามาใหม่เลยขอรับเจ้ามีหน้าที่อะไรทำอาหารจะว่าไปแล้วอาหารเมื่อคืนเค็มไปหน่อยนะขออภัยคราวหน้าจะระมัดระวังกว่านี้คราวหน้าไม่ต้องพูดเยอะนะไปได้ไปกันเถอะนี่เกิดอะไรขึ้นกับเจ้าอ่ะออกไปแค่ไม่กี่วันแต่นี่กลับโดนจับขังคุกข้อหาฆ่าคนซะแล้วอ่ะแล้วจะกลับกับข้าไหมไม่อย่างนั้นเหรอทำไมอ่ะนี่เจ้าอยากกลับเข้าไปที่คุกอีกเหรอข้าไม่อยากเล่ามาว่าเกิดอะไรขึ้นเขาโกหกข้าเจ้าหมอนั่นพวกเราจะตามเข้าไปที่ห้องในคืนนี้เจ้าจะช่วยข้าเอาของติดตัวเขามาให้หมดก็ทำเช่นนั้นไม่ได้หรอกไม่ได้อ่ะเนี่ยนี่เจ้าคิดดูนะใครเป็นคนหาอาหารดีๆแม่นางงามๆให้กับเจ้าฮะอ๋อจริงสิแม่จะไม่ได้เล่นกับแม่นางแต่ก็ได้เปิดหูเปิดตาเรื่องเล็กแค่นี้ช่วยข้าไม่ได้หรือไงเฮ้ยอากตัญญูจริงๆเลยนั่งๆๆๆๆๆก่อนอย่าไปไหนเลยเฮ้ยข้าควรจะบอกความจริงทุกอย่างกับเจ้าอะที่จริงแล้วเขาอะเป็นคู่อริข้าเราอะมีความบาดหมางกันคือว่าเขาเป็นคนที่ขโมยของไปจากครอบครัวของข้าพ่อแม่ข้ารู้ทั้งคู่ก็เลยฆ่าตัวตายนี่จะช่วยข้านำสมบัติของครอบครัวข้ากลับคืนมาได้ไหมเจ้าจะไม่ช่วยข้าหน่อยเหรอว่ายังไงอ่ะเฮ้ยมาๆๆๆเร็วเข้าเจ้าทำอะไรอ่ะเอ้ยก็เขาเห็นเราแล้วอ่ะข้าก็ต้องฆ่าเขาแน่ดิไม่อย่างนั้นก็จบเหพอดีตามหาถุงเงินของเขาอยู่นี่เองใต้เท้าอาหารมาแล้วเอาไปใต้เท้าฆาตกรช่วยด้วยกลับบ้านกันก่อนเราต้องกลับไปวางแผนกันนะมาท่านพ่อครัวจะแอบพาตัวนักโทษหลบหนีอีกแล้วเหรอคุณต้องผ่านข้าไปก่อนถ้าเรือนจำของท่านมีการคุ้มกันที่ดีกว่านี้ข้าก็คงหนีไปไม่ได้ทุกครั้งหรอกขนุนเย่เข้าใจผิดแล้วถ้าท่านหนีได้จริงข้าคงไม่มาอยู่ตรงนี้หรอกท่านเป็นคนส่งป้ายชื่อมาให้ข้าเองหรอกเหรอแล้วทำไมท่านไม่เปิดโปงข้าในคุกไปซะเลยล่ะถ้าท่านไม่ช่วยเขาก็คงไม่ยอมพูดความจริงออกมารู้ไหมว่าเหยื่อคือใครใครเหรอคันที่ชาวจากพระราชวังคันที่ออกจากวังได้ยังไงอะเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องลับอย่านำข้อมูลนี้ไปแพร่พรายเด็ดขาดข้าปล่อยพวกท่านออกไปเพื่อหลบตาผู้คนท่านก็เชื่อว่าเขาไม่ใช่ฆาตกรเหมือนกันถ้าเป็นฆาตกรเขาคงหนีไปแล้วเว้นแต่จะเป็นคนโง่จะเป็นคนโง่หรือเปล่าเจ้าต่างหากพอได้แล้วเราต้องตามหาคนที่เขาพูดถึงหนีกูเขาอาจจะมีข้าวของของคันที่เช้าอยู่ได้ข้าจะช่วยเองข้าด้วยโอ้คุณชายต้องการอะไรเหรอคุณชายบอกข้าได้เลยข้าจะจัดการให้เป็นอย่างดีข้าเป็นผู้ชายที่ทุ่มเทเมื่อวันก่อนมาทำเรื่องค้าขายที่นี่
และเจอแม่นางที่ชื่อว่าชุนหัวข้านั้นไม่อาจจะลืมเลือนนางได้ท่านช่วยเชิญแม่นางมาผูกมิตรกับข้าต่อด้วยท่านช่างมีรสนิยมที่เลิศล้ำนักเป็นแม่นางชั้นยอดของเราแต่ท่านมาช้าเกินไปคนรักของนางมาถ่ายตัวนางไปเมื่อ 2-3 วันก่อนเดี๋ยวข้าจะแนะนำคนอื่นให้งามไม่แพ้ชุนหัวแน่นอนเท่าแก่เนี้ยข้าไม่สนใจคนอื่นข้าต้องการแต่ชุนหัวเท่านั้นถ้าท่านช่วยข้าตามหาแม่นางได้ข้าก็จะมอบสิ่งนี้ให้กับเจ้าลองคิดดูดีๆสิข้าขอคิดก่อนนะจริงสิชุนหัวปวดหัวบ่อยคงไปไหนได้ไม่ไกลวันแรกและ15ของทุกเดือนนางจะไปซื้อยาจากร้านปรุงยาที่เมืองตะวันออกท่านไปรอแม่นางที่นั่นก็ได้คุณชายรูปงามข้ามั่นใจว่าท่านต้องได้พบนางอีกแน่ฮะไข่เหรออุ้ยยามาแล้วชนหัวยามาแล้วข้าจะช่วยเจ้านะมาพอดื่มเสร็จแล้วเดี๋ยวก็หายดีเองมารอนะเจ้าจะได้รู้สึกดีขึ้นนะขอบคุณเจ้าค่ะเฮ้ยเจ้าไม่ต้องขอบคุณข้าหรอกนะพอเจ้าออกมาจากหอนางลมได้แล้วเจ้าก็มาเป็นเมียข้าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้าก็จะทำให้เจ้าใช้ชีวิตยังมีความสุขที่สุดเลยอ่ะเงินทองควรหาอย่างสุจริตเฮ้ยจะเป็นใครเนี่ยทำไมเจ้าถึงอยู่ที่เนี่ยนี่กูเจ้าฆ่าคนชิงทรัพย์ใส่ร้ายผู้อื่นเจ้าไม่มีทางหนีไปได้ข้าไม่รู้ว่าท่านพูดถึงอะไรอยู่ข้าจะไปฆ่าคนทำไมข้าไม่เคยฆ่าใครทั้งนั้นข้าเป็นคนดีมีคุณธรรมเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยจะเป็นฆาตกรและใส่ร้ายข้ามูเลยัยก้าโอ้ยข้าจะจัดการกับเจ้าตามปกติแต่เขาไม่ทำแน่ข้าไม่รู้อะไรทั้งนั้นข้าไม่เคยฆ่าใครเป็นเรื่องที่โหดเหี้ยมเกินไปนี่กูไม่รู้หรือว่าเกิดอะไรทำไมเจ้าสนใจเกินมากกว่าชีวิตถ้าเจ้าตายข้าจะเป็นยังไงล่ะข้าไม่รู้ว่าท่านพูดถึงอะไรข้าไม่เคยฆ่าใครทั้งนั้นนี่มันเป็นเรื่องที่เหี้ยมโหดเกินไปนะพี่ดาวอย่าไปฟังเขาเจ้าค่ะใช่ที่สุดเลยที่เขาขโมยมาเราใช้ไปแค่ไม่กี่ตำลึงนี่คือที่เหลือเจ้าค่ะภาพวาดล่ะภาพวาดอยู่ไหนภาพวาดอะไรอีกเงินทั้งหมดอยู่ในนี้แล้วอ่ะอยากได้ภาพอะไรอีกฮะข้าไม่รู้ท่านพูดถึงอะไรข้าไม่รู้จริงๆข้าไม่รู้ว่าท่านพูดถึงเรื่องอะไรข้าจำได้แล้วข้าจำได้แล้วพูดมาข้าจำได้ว่าตอนที่เล่นพนันเขาถือถุงผ้าที่มีภาพวาดอยู่ข้างในอ่ะไปตามเดินพันได้ตามเปิดได้เปิดตามจะอดประจวบโอ้ย566เป็น17ตามสูงท่านเนี่ยโชคดีเหลือเกินนะก็แค่เล่นสนุกมาแค่เล่นสนุกแต่ว่าชนะตั้งหลายครั้งข้าสนุกไม่ออกแล้วดิน่าทึ่งข้าไม่รู้หนังสือข้าอ่านตัวหนังสือไม่ออกข้าจะเอาภาพวาดไปทำอะไรอ่ะข้าต้องการแค่เงินข้าไม่ต้องการภาพวาดหรอกจะไม่เห็นภาพจริงๆเลยมาไม่ขอรับไม่เห็นจริงๆอ่ะชีวิตของข้าอยู่ในมือท่านแล้วนะข้าไม่กล้าโกหกหรอกไปเล่าให้ข้าฟังในคุกคดีคลี่คลายเพราะได้ท่านช่วยไว้พาคนเลี้ยงม้ากลับไปได้แล้วเรื่องภาพวาดคืออะไรหรอไม่ใช่เรื่องของท่านตอนนี้ไม่ปฏิเสธข้าเหรอทำไมถึงเขาเป็นคนยังไงกันนะนี่ส่วนเจ้าช่วงนี้เกี่ยวแต่ก่อเรื่องทั้งนั้นเลยอะกลับกันเถอะ
จิงเหรินโลกนั้นเป็นอย่างไรบ้างไม่ต้องห่วงเจ้าเป็นคนรับใช้ข้าข้าจะไม่ปล่อยให้เจ้าตายเสียเปล่าข้าจะฆ่าเย่เหวียนอันกับเจ้าหลานจือเพื่อล้างแค้นให้เจ้าท่านหญิงท่านสังฆราชเรียกขอรับข้ายังไม่เข้าใจเขาต้องแลกไข่มุกสวรรค์กับภาพวาดนี้จริงเลยนี่คือภาพต้นกล้วยหอมเป็นภาพทรงโปรดของฮองเฮาไม่คิดเลยว่าเจ้าจะคิดกลอุบายเช่นนี้ได้หมิงหุยเจ้าขโมยภาพวาดนี้ต่อหน้าฮองเฮามาได้ไม่ใช่เรื่องยากนะข้าก็แค่ติดสินบนขันทีแล้วให้เขาเป็นคนขโมยมาก็เท่านั้นแต่ข้ายังไม่เข้าใจข้ามองไม่เห็นความพิเศษของภาพนี้ทำไมเขาต้องการภาพวาดนี้ยิ่งนักโปรดอย่ากังวลเราต้องการเพียงไข่มุกสวรรค์ทั้ง9เมื่อเขาได้ภาพวาดไปเราจะได้ไข่มุกสวรรค์จากเขาหัวหยางไปเจอเจ้ามาที่ไหนสุสานของเจียงเหรินเขาเป็นแค่ข้ารับใช้ที่ตายไปแล้วอย่าทำลายแผนของเราด้วยความรู้สึกส่วนตัวข้าเข้าใจแล้วท่านหญิงข้ามีเรื่องให้ท่านช่วยลุงเสี้ยอ๋อนายน้อยเติมน้ำมันทาแผลกับน้ำร้อนให้ข้าทีเออขอรับเอามือเจ้ามาเจ้าเออนี่ล้อข้าเล่นเหรอแผลเจ้าไปไหนอะเฮ้ยเจ้าหลานจือบอกว่าเจ้าไม่ธรรมดานี่เจ้าเป็นปีศาจจริงๆนะเหรอช่างเธอช่างเธอเจ้ายังเป็นคนใช้ของข้าอยู่ดีนี่แหละเก็บให้ดีล่ะแต่ข้าก็ผิดเหมือนกันเนี่ยถ้าตอนนั้นข้าหยุดแม่เลี้ยงเอาไว้และเชื่อใจเจ้าจริงๆเจ้าก็คงไม่ถูกโยนออกไปแล้วก็ไม่โดนทำร้ายด้วยข้าขอโทษนะจากนี้ไปจะไม่ต้องห่วงตราบใดที่ข้ายังอยู่ไม่มีใครรังแกเจ้าได้เจ้าดีกับข้าจริงๆเจ้าคงจะหิวแล้วล่ะรอก่อนนะยังร้อนๆอยู่เลยแต่ว่าอย่าลงไปที่ห้องใต้ดินอีกนะถ้าอาหารไปส่งวางไว้หน้าประตูก็พออย่าไปยุ่งกับคนบ้าจริงสิคราวที่แล้วเขาเนี่ยทำเกินไปมากจริงๆพวกเราอ่ะต้องหาทางแก้แค้นคืนนะเจ้ามาสักทีมาทดสอบยาใหม่ของข้าเร็วให้ไวมาจะไวอ้าวเฮ้ย
เฮ้ยจะหนีไปไหนล่ะเฮ้ยนี่จะไม่นี่ข้าพัฒนายาของข้าแล้วไม่ต้องห่วงนะไม่เหมือนเดิมแน่เฮ้ยข้าพูดจริงนะไม่จะกลัวไปทำไมล่ะเฮ้ยมานี่มาถ้าเจ้ากลัวข้าจะใช้หลอดนี้ก็ได้ฮะมาลองดูสิลองดูอึ๊บนี่ยาอยู่ข้างในแล้วเปิดปากของเจ้าเร็วๆอ้ากว้างๆกว้างๆมูลูกว้าวเจ้าเจ้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยร้อนร้อนกันไปแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยร้อนร้อนโอ้ยไม่ไหวแล้วทำไมโอ้ยทำอย่างนี้กับข้าได้ยังไงเนี่ยพลังแก่คนแก่เจ็บนะว้ายเฮ้ยมันเจ็บนะก็ให้โอ้ยเย่เว้นอันฝากไว้ก่อนเถอะโอ้โหควันออกเลยว้ายฮึไอ้กรรมตามสนองแล้วสมน้ำหน้าไปเถอะจะบอกว่าเขาไม่ใช่ฆาตกรตัวจริงเลยรอยที่คอทำให้ถึงตายไม่ใช่แผลหน้าท้องที่เขาเป็นผู้แทงใต้เท้าดูสิแผลตรงนี้แทบไม่มีเลือดตอนที่ผู้ต้องสงสัยแทงที่หน้าท้องเหยื่อได้เสียชีวิตไปแล้วเลือดแข็งตัวทำให้เลือดไม่ไหลส่วนแผลที่ลำคอนั้นบาดไว้ยังแม่นยำและเรียบเนียนฆาตกรต้องมีความสามารถสูงมากฆาตกรเข้าจู่โจมเหยื่อในช่วงเวลาที่เหยื่อไม่ทันตั้งตัวเวลานั้นคงไม่ได้มีฆาตกรในห้องแค่คนเดียวผู้ต้องสงสัยที่ท่านจับมาได้ไม่ใช่คนที่ฆ่าเหยื่อทันทีเฉาเสียชีวิตก่อนที่หนีกูจะแอบเข้าไปฆาตกรขโมยภาพวาดแต่ไม่ได้ขโมยเงินของเขาเป็นการฆ่าปิดปากไม่ใช่การฆ่าจริงซะชาวอี้ต้องรู้จักคนที่ไหว้วานให้เขาไปขโมยภาพวาดนายน้อยเขาอยู่บนนี่เวนิงนี่คือท่านหัวที่ข้าเคยเล่าให้ฟังท่านหัวนี่คือบุตรชายแต่เท้าเย่กรมการคลังท่านหัวขอโทษที่รบกวนเชิญนั่งคุณชายเย่ข้าคิดว่าท่านคงรู้จักข้าแล้วข้ามีเงินมากมายแต่ท่านต้องนำสมบัติที่ทรงคุณค่ามาให้ข้านี่ขอดูหน่อยจากการทำจากหยกท่านปู่โปรดปรานมากเชื่อว่าคงพอที่จะชดใช้หนี้ข้าได้ฮะใหญ่อ๋อเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอะไรอ่ะมีอะไรหรือเปล่าท่านทำอะไรท่านทำลายสมบัติของข้าชดใช้มาซะเจ้าเด็กโง่กล้าได้อย่างไรมาหลอกข้ารู้ไหมว่าข้าเห็นสมบัติในปีเดียวมากกว่าที่เจ้าเห็นมาทั้งชีวิตฮะคิดจะเล่นตลกเลยข้าจะควักตาเจ้าออกมาซะท่านหัวโปรดใจเย็นใช่ข้าไม่รู้ว่าท่านมีสายตาที่แหลมคมข้ายังมีสมบัติอื่นขอเวลา1วันแค่1วันเจ้าก็พูดได้แต่ถ้าเจ้าหนีไปข้าจะหาเจ้าได้ที่ไหนเจ้ากลับไปบอกนายของเจ้าว่าคุณชายของเจ้าติดเงินกับข้าถ้าเขาไม่เอาสมบัติจริงๆมาให้ข้าคืนนี้ที่ถ้ำลวดเทียนในภูเขาจินหยุนข้าก็จะ
ฆ่าเขาทิ้งเสียไปสิไปนี่จะไปไหนอะนายน้อยนายน้อยข้าไปทำการค้าแต่ว่าเสียเงินไปหมดเลยแต่ชดใช้หนี้ด้วยแจกันโบราณแต่เจ้าหนี้ไม่เห็นข้าทุบทำลายแจกันทิ้งเขาลักพาตัวนายน้อยไปแล้วก็ให้ข้ามารายงานนายน้อยช่วยชีวิตนายของข้าด้วยเถอะถ้าสายไปเขาตายแน่เลยตั้งแต่ที่เข้ามาทำงานรับใช้ข้าสังเกตเห็นว่ารูปวาดกับเครื่องชามเริ่มหายไปเขาอยู่ไหนทำลวดเทียนในเขาจินหยุนนายน้อยนายน้อยหลบไปจะไปไหนไปช่วยน้องข้าข้าไปด้วยไม่เกี่ยวกับเจ้านะข้าเกี่ยวสิข้าจะตามเจ้าไปทุกที่หลบไปอย่ามาขัดขาข้าล่ะคนอื่นหายไปไหนยังมีคนตั้งมากมายแต่หายไปหมดแล้วอาจจะว่ายน้ำไปแล้วดูจากความลึกของน้ำประหลาดในน้ำคือตัวอะไรอ่ะแล้วพวกเขาว่ายข้ามไปได้ยังไงเจ้าอยากรู้เหรอเจ้าเป็นใครข้าเป็นใครไม่สำคัญสิ่งสำคัญคือเจ้าไม่อาจไปถ้ำได้หากไม่ได้รับเชิญถ้าไม่มีผู้นำทางพวกเจ้าต้องตายแน่นอนแน่ใจหรือว่าจะนำทางพวกข้าไปได้แล้วแต่เจ้าจะเชื่อหรือไม นี่เป็นโอกาสครั้งเดียวของเจ้าเท่านั้นจะมาหรือไม่ข้ามาช่วยน้องข้าเย่เหวินหนิงนำทางเข้าไปขอให้โชคดีท่านพี่ท่านมาช่วยข้าเหรอไม่ต้องห่วงนี่คือสมบัติของข้าปล่อยตัวข้าได้แล้วโอ้พี่สาวมาช่วยน้องชายช่างน่าประทับใจยิ่งข้าซาบซึ้งมากแต่ว่าข้อตกลงมีผลก่อนคืนนี้ตอนนี้ดึกแล้วตลาดปิดทำการ ผู้ค้าขายมีกฎที่ต้องทำตามขออภัยด้วยคุณหนูเย่ในเมื่อเป็นคนค้าขายก็ควรรับเงินและรักษาสัญญาปล่อยน้องข้าเดี๋ยวนี้
มูล่ากล้าหาญนักคิดท้าทายข้าแม้มีวิทยายุทธ์ต่ำต้อยนี่คนค้าขายไม่ควรสร้างความลำบากแล้วนำสมบัติมาแต่กลับทำร้ายเขาถ้ายังทำต่อไปจะไม่มีใครได้อะไรเลยคุณหนูแย่พูดถูกโบราณว่าเอาไว้ไม่มีกฎก็เป็นแค่สัตว์ป่าหวังว่าจะได้บทเรียนไปงานประมูลกำลังจะเริ่มต้นขึ้นข้ามีข้อเสนอถ้าท่านโชคดีขายสมบัติท่านได้ก็เชิญกลับไปได้แต่ถ้าท่านขายไม่ได้ข้าก็คงต้องทำตามข้อตกลงข้าตกลงเยี่ยมไหนอ่ะไหนอะไรอยู่อ่ะไหน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 อดาบอันเก่าแก่ที่ฮ่องเต้เกาจู่ทรงมอบให้กับทวดของข้าหลังจากที่ได้ปกป้องท่านฮ่องเต้ในศึกสงครามเป็นของจริงแท้แน่นอนถ้าไม่ใช่พ่อน้องชายข้าข้าจะไม่มีวันขายดาบเล่มนี้ข้าหวังว่าจะพบเจ้านายที่เหมาะสมกับดาบเล่มนี้ฮ่องเต้เกาจู่แทบไม่เคยมอบสมบัติให้ผู้ใดเลยนะเอ๊ะข้าเคยได้ยินเรื่องดาบเช่นนี้มาก่อนถ้าดาบเล่มนั้นเป็นของจริงก็คงสามารถซื้อเมืองได้ทั้งเมืองเลยละจะบอกให้โอ้โหรวยแน่นอนเออใช่คุณหนูน่าประทับใจยิ่งนักที่นี่ไม่ใช่สถานที่สำหรับการเล่าเรื่องเราใช่ชักดาบให้พวกเราได้ชื่นชมและตัดสินใช่ใช่ใช่พวกเราได้ชมดาบใช่แล้วใช่แล้วชักดาบออกมาเออชักดาบออกมาได้แล้วจริงจริงจริงขอดูหน่อยถ้าจะชักดาบของฮ่องเต้เกาจูออกมาเดี๋ยวนี้ข้าจะชักดาบของฮ่องเต้เกาจูออกมาเดี๋ยวนี้เป็นยังไงดาบของข้าเกิดอะไรขึ้นอ่ะไหนไหนไหนไปดูไงบัวแล้วบัวแล้วไม่ใช่แล้วแบบนี้เพียนทหารพาตัวนางไปครับข้าปล่อยแค่นะเดินไปท่านหญิงเราควรฆ่าพวกเขารวมถึงเหวียนหนิงเลยหรือไม่ไม่ข้ายังรออีกหนึ่งคนเจ้าไปบอกคนในคุกว่าถึงเวลาแล้วขอรับหลานจือชีวิตของคนในวังหลายสิบคนขึ้นอยู่ในมือของเจ้าแล้วนะฆาตกรเข้าจู่โจมเหยื่อในช่วงเวลาที่เหยื่อไม่ทันตั้งตัวเวลานั้นคงไม่ได้มีฆาตกรในห้องแค่คนเดียวผู้ต้องสงสัยที่ท่านจับมาได้ไม่ใช่คนที่ฆ่าเหยื่อพรุ่งนี้จะถึงวันพระราชสมภพของฮองเฮาแต่ยังไม่รู้ว่าภาพวาดอยู่ที่ไหนจะทำยังไงดีแต่เท้าโจลีเซียนสารภาพแล้วเฮ้ยหยุดก่อนหยุดก่อนข้าจะบอกทุกอย่างโปรดอย่าทรมานข้าอีกเลยนะได้เจ้าขายสมบัตินั้นไปได้ยังไงทำลั่วเทียนถ้าเจ้าโกหกเตรียมร้องขอชีวิตได้เลยแต่เท้า
ก็ว่าท่านคงไม่มีความกล้าที่จะไปที่นั่นนี่ข้าขอเตือนท่านใต้เท้านะต่อให้ท่านจะแกร่งกล้าและชาญฉลาดแค่ไหนท่านกลับมาไม่รอดแน่ๆท่านอาจจะหาที่แห่งนั้นไม่เจอด้วยซ้ำในเมื่อมีเจ้าเป็นคนนำทางจะหาไม่เจอได้ยังไงจำไว้นี่คือโอกาสชดใช้ความผิดของเจ้าท่านหญิงเข้ามาถึงแล้วเยี่ยมมากเริ่มได้เลยขอรับแต่เท้าเมื่อน้ำสายนี้คือประตูสู่ถ้ำลวดเทียนเราทำได้แค่รอเท่านั้นโปรดวางใจข้ามาที่นี่บ่อยครั้งข้าจะส่งสัญญาณไปพวกเขาก็จะมารับพวกเราเองขอรับขอรับเท้าเข้ามาแล้วท่านโจวันนี้ท่านมาขายอะไรเหรอวันนี้ข้าพาของชนิดอื่นมาข้ามาค้ามนุษย์เจ้าหูพาคนเจ็บกลับไปหากคุณมีเวลานี้ขยับกลับมาทำทหารมาล้อมท่าขวดเทียนไว้ขอรับบอกข้ามาท่านมาที่นี่ทำไมแค่มาเดินเล่นแค่มาเดินเล่นเหรอเช่นนั้นข้าก็คงช่วยท่านไม่ได้ข้ามาเพื่อภาพวาดต้องเช่นนี้สิสำหรับภาพวาดนั้นถ้าข้าคาดเดาไม่ผิดเป็นภาพวาดของชายหญิงที่นั่งอ่านหนังสือใต้ต้นกล้วยหอมใช่หรือไม่มันคือของหลวงส่งคืนมาเดี๋ยวนี้ถ้าไม่สนใจเรื่องของหลวงที่นี่ข้าสนใจแค่ว่าสิ่งนั้นสามารถขายได้หรือไม่คืนนี้จะมีการประมูลท่าน
อยากเข้าร่วมประมูลไหมแต่ว่าท่านต้องใช้ความสามารถถึงจะได้รับภาพวาดกลับไปเชิญเยี่ยมมากเด้งดีเหลือเกินเหมือนเดิมสวยงามมากดูไปกลับไปทำที่บ้านเอานี่คืนนี้มีเท่านี้เองเหรอแล้วการแสดงล่ะฮะใช่การแสดงเนี่ยสำคัญตรงไหนอะทุกคนโปรดสงบสติก่อนสำหรับการแสดงสุดท้ายเราได้เชิญแขกคนสำคัญมาที่แห่งนี้ข้าขอแนะนำหัวหน้าผู้ตรวจการลั่วหยางเจ้าหลานจือใต้เท้าเจ้าเขารู้จักเขาไขคดีจำนวนมากฉลาดหลักแหลมมันใช่เลยเมื่อไม่นานมาเนี้ยดีว่าเขาขี้คลายคดีหอเฉียนตัวได้ด้วยถูกต้องใต้เท้าเจ้าผู้นี้เป็นวีรบุรุษมากฝีมือข้าจึงเชิญเขามาร่วมการแสดงในคืนนี้เร็วพาพวกเขามาผิดจิตใจชั่วร้ายแต่เท้าเจ้าท่านเป็นคนดีเป็นศัตรูของความชั่วข้าจึงหวังว่าเป็นท่านเหรอมาทำอะไรที่นี่เนี่ยข้ามาช่วยน้องชายแต่ข้าโดนหลอกโอ้ยแน่นมากโอ้ยน่ากลัวนะเนี่ยครอบเลยถ้าข้าโดนจะหนียังไงเนี่ยแต่เท้าเจ้าท่านมีโอกาสอยู่ในมือแต่กลับโยนมันทิ้งไปทุกท่านอย่าเพิ่งผิดหวังไปในเมื่อแต่เท้าเจ้าไม่ยอมแสดงเราจะใช้เขาเป็นอุปกรณ์แทนตอนนี้ใกล้รุ่งสางแล้วเราจะจับพวกเขาถ่วงน้ำทั้งเป็นดีหรือไม่ดี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 ข้าแค่ต้องการภาพวาดทำไมต้องไปทำร้ายพวกเขาด้วยมีสิ่งที่ท่านยังไม่ทราบแต่เท้าเจ้ากำลังตามหาภาพวาดเช่นกันถ้าเขาหาเจอเราจะเหลืออยู่สองทางถ้าเราไม่ฆ่าเขาเขาก็จะฆ่าเราแม้ท่านมีเมตตากับใครเขาก็จะยอมตายเพื่อท่านอยู่ดีช่างเถอะภาพวาดล่ะอยู่นี่เจ้าค่ะภาพวาดทรงโปรดของฮองเฮาภาพต้นกล้วยหอมท่านรู้ได้อย่างไรหรือว่าท่านรู้จักกับองค์ฮองเฮาแม้ท่านจะนำภาพวาดมาแต่ข้าก็ยังมิอาจจะมอบไข่มุกสวรรค์ให้ได้หมายความว่ายังไงนำภาพวาดไปคืนนำกลับไปคืนฮองเฮาซะถ้าไม่ทำล่ะท่านก็ไม่มีวันได้ไข่มุกสวรรค์ถ้าข้าต้องการตอนนี้ล่ะท่านหญิงหมิงหุยถ้าข้าไม่บอกว่าอยู่ไหนท่านจะหาเจอเลยท่านกล้าหลอกข้าเหรอคนเราก็ต้องระมัดระวังตลอดเวลาข้ารู้แผนการของท่านท่านทำอะไรข้าไม่ได้หรอกช้าก่อนข้าจะนำผ้าไปคืนเดี๋ยวนี้เตรียมไข่มุกสวรรค์ไว้จงจำไว้ท่านจะต้องชดใช้เรื่องนี้ดีเลยดีน่าจะไม่รอดนะโอ้นานๆๆพยายามจะแหกกรงเหล็กด้วยมือเปล่าอย่างนั้นเหรอ
เฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ้าหลันจือลดกรงเร็วมาเร็วยังไงเนี่ยพวกเขาหนีไปแล้วเร็วเอาเจ้าหลันจือรีบกลับไปเขาจะไปช่วยเขาไม่ได้ถ้าเจ้ากลับไปเจ้าตายแน่ๆเราอุตส่าห์ออกมาได้แล้วนะปลอดภัยไว้ก่อนเรากลับบ้านกันเถอะเขาเคยช่วยเราเอาไว้แล้วจะทิ้งเขาไปได้ยังไงล่ะนี่เฮ้ยทำไมข้าถูกทิ้งอีกแล้วอ่ะรอข้าด้วยฝืนสิฝืนสิเกิดอะไรขึ้นนายน้อยนายน้อยชักก่อนนายน้อยชักก่อนนายน้อยเกิดอะไรขึ้นนายน้อยนายน้อยเกิดอะไรขึ้นนายน้อยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมีอะไรเกิดอะไรขึ้นเนี่ยสลบไปเกิดอะไรขึ้นทางพาเขาเข้าไปนายน้อยพาเดินนายน้อยเสี้ยจะทำอะไรอยู่ไปตามหมอมาเร็วเข้าขอรับอาจารย์อาจารย์เอาจะหาเร็วเร็วเร็วเข้าเร็วเข้าเร็วเข้าอะไรฮะเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นกับพวกเจ้าถึงเป็นเช่นนี้เลยเนี่ยฮะช่วยนางด้วยแต่เจ้าดูเจ็บหนักกว่านางอีกนะเขาไม่เป็นไรช่วยนางก่อนเอาไปเฮ้ยหลบไปก่อนไปเกะกะอุ๊บเจ็บนะเบาๆหน่อยสิขอรับบอกข้ามาสิเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าฮะท่านแม่หยุดถามได้ไหมข้าเจ็บมากๆนายหญิงวางใจได้คุณชายเย่มีแค่แผลตื้นกับรอยฟกช้ำแค่ทายาพักผ่อนก็ดีขึ้นแล้วครับอ๋อได้ได้ขอบคุณมากนะท่านกลับได้เลยเจ้าค่ะจะบอกข้ามาเกิดอะไรขึ้นกันแน่ข้าไม่รู้ว่าจะเริ่มเล่าจากตรงไหนนี่เจ้าจะไม่บอกอย่างนั้นใช่ไหมข้าจะตามท่านพ่อมาไม่อย่าบอกท่านพ่อเด็ดขาดนะข้าติดหนี้จนเกือบถูกฆ่าตายท่านพี่จึงพอแค่นี้ไม่ต้องเล่าแล้วข้าเข้าใจแล้ว
พี่สาวเจ้าโกรธที่เจ้าไม่ยอมเชื่อฟังจึงไปเอาพวกกุ้ยมาทำร้ายไม่ต้องห่วงข้าจะไปบอกท่านพ่อให้เขาจะต้องเห็นใจเจ้าแน่ไม่ใช่เช่นนั้นนะใจเย็นๆเถอะนะข้ารู้ว่าเจ้ายังตกใจอยู่นะพักผ่อนเถอะพักผ่อนก่อนมามานั่งลงนั่งลงนั่งลงนะไม่มันไม่ใช่ความผิดของท่านพี่ไม่เท้าเจ้าท่านถูกปีศาจปลากัดเข้าอย่าเพิ่งขยับตัวข้าอยู่ที่ไหนที่นี่คือบ้านของข้าใกล้กับถ้ำลั่วเทียนท่านอยู่ในภูเขาจินหยุนข้าโดนไฟคลอกหน้าตั้งแต่เด็กๆข้าจึงต้องใส่ผ้าคลุมนี้โปรดอภัยด้วยท่านเป็นคนที่ช่วยข้าจากแม่น้ำเมื่อวานเหรอข้าขอขอบคุณท่านโปรดรับการคำนับจากข้าแต่เท้าเจ้าไม่ต้องทำเช่นนั้นการช่วยชีวิตเป็นบุญที่ประเสริฐที่สุดเมื่อวานข้าเองก็อยู่ที่ถ้ำลั่วเทียนเช่นกันเมื่อข้าเห็นว่าท่านปฏิเสธที่จะฆ่าคนถึงแม้จะถูกบังคับข้ารู้สึกประทับใจยิ่งเมื่อวานท่านอยู่ที่ถ้ำด้วยเหรอใช่แล้วเตเท้าเจ้าอาจสงสัยว่าข้าเป็นใครทำไมข้าถึงอยู่ที่ถ้ำลั่วเทียนและทำไมข้าถึงช่วยท่านที่จริงแล้วข้ามาถ้ำลั่วเทียนบ่อยครั้งข้าไปเพื่อตามหาสมบัติล้ำค่าพวกนั้นเป็นโจรปล้นสุสานที่รบกวนคนตายไม่ใช่สิ่งที่ดีเลยท่านคงกำลังคิดว่าข้ารู้ว่าสมบัตินั่นอาจเป็นของที่ถูกขโมยข้าก็ไปที่นั่นแทนที่จะรายงานทางการข้าเองคงเป็นคนชั่วเช่นกันท่านหลักแหลมยิ่งถึงแม้ข้าจะไม่พูดอะไรท่านก็คงรู้สิ่งที่ข้าอยากพูดเตเท้าเจ้าเชื่อในพรหมลิขิตหรือไม่บางคนอาจจะมีลิขิตได้ครอบครองสมบัติเหมือนกับที่เรามีลิขิตได้มาพบกันข้าเชื่อว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นตามพรหมลิขิตท่านมีวาทศิลป์สูงส่งไม่เหมือนกับข้าข้าขอทราบได้หรือไม่ว่าเมื่อวานท่านตามหาสิ่งใดอยู่ภาพวาดภาพวาดทรงโปรดของฮองเฮาภาพต้นกล้วยหอมจะมีการประมูลในคืนนี้ข้าต้องคว้ามันไว้ให้ได้ท่านต้องการภาพวาดไปทำไมกันมีเรื่องที่ข้าไม่สามารถเปิดเผยได้ได้โปรดอย่าถามข้าขออภัยที่ล่วงเกินข้ามีเรื่องอยากขอร้องท่านหวังว่าท่านจะช่วยข้าได้แต่ท้าวเจ้าพูดมาได้เลยได้โปรดช่วยพาข้ากลับไปที่ถ้ำลวดเทียนด้วยท่านเกือบเสียชีวิตในที่แห่งนั้นทำไมถึงอยากกลับไปอีกล่ะทุกคนมีภารกิจที่ต้องทำภารกิจข้าคือกลับไปที่นั่นหวังว่าท่านจะช่วยข้าได้แต่ท้าวเจ้าพักผ่อนก่อนท่านต้องปลอมตัวเพื่อกลับไปที่นั่นขอบคุณมากผ่านมาตั้งนานแล้วทำไมนางยังไม่ฟื้นอีกจะให้นางฟื้นเป็นเรื่องง่ายมาก
มาดื่มนี่สิแล้วก็จะไปปลุกนางฟื้นแน่หลบไปอยากให้ฟื้นใช่ไหมคอยดูบูดเนี่ยเรียบร้อยเจ้าหลันจื้อเจ้าหลันจื้อเจ้าหลันจื้อจะอยู่ที่บ้านแล้วคนเลี้ยงม้าของเจ้าแบกเจ้ากลับมาแผลของเจ้าก็ปิดดีแล้วที่เหลือก็แค่พักผ่อนเจ้าจะไปไหนไปถ้ำลู่เทียนช่วยเจ้าหลันจื้อเจ้าโชคดีมากที่รอดมาได้ยังจะกลับไปอีกบ้าไปแล้วเขาเนี่ยตกลงไปในน้ำลึกเพื่อจะช่วยข้าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้าต้องช่วยเขาให้ได้เจ้าพูดเองว่าเป็นบ่อน้ำลึกเขาก็คงไม่รอดละมั้งข้าจะหาเขาให้เจอต่อให้เหลือแต่กระดูกก็ตามทีก็แล้วแต่ไม่เขาต้องตายเปล่าข้าจะไปล้างแค้นหลบไปล้างแค้นให้เขาดูตัวเองก่อนเออจะล้างแค้นยังไงจะกระดิ่งจะพูดจะมีความคิดอะไรใช่ไหมมาขอร้องข้าเลิศเลยยังไงฮะสนุกไหมที่มาหลอกข้าในวันนั้นน่ะข้าช่วยเจ้าได้อยู่แล้วคุกเข่าคุกเข่าขอร้องข้าดูดินี่ปล่อยข้าเฮ้ยนี่เจ้าก็ด้วยเหรอเออก็ได้ๆๆลุกขึ้นลุกขึ้นโอ้ยเราเป็นเพื่อนกันไม่ใช่หรือยังไงเราไม่เห็นเลยว่าแค่ล้อเล่นเท่านั้นเองจงกระเหม่งเลยลุกขึ้นได้แล้วนะเออก็ได้ๆๆไหนเล่ามาดิคนพวกนั้นมันเป็นใครกันน่ะแล้วอยู่ที่ไหนอ่ะเจียงเรินคนที่ฆ่าเจ้าอยู่ตรงนี้แล้วแต่เพื่อไข่มุกสวรรค์ข้ามิอาจฆ่าเขาตอนนี้ข้ายังล้างแค้นให้เจ้าไม่ได้ข้าเสียใจมากมากจริงแสดงว่าเขาขุดถ้ำในภูเขาเรื่องง่ายมากๆถ้าบอกเร็วกว่านี้ก็คงไม่เป็นแบบนี้หรอกเจ้ามีแผนเหรอเจ้าโง่เอ้ยเราจะใช้ไฟมันคือถ้ำเนี่ยเจ้าแค่ต้องปิดทางเข้ากับทางออกซะแล้วก็จุดไฟแบบใหญ่ๆเล่นใหญ่ไปเลยถ้าว่าเจ้าอยากจะฆ่าเขาเนี่ยก็รออยู่ที่ทางออกหลังจากนั้นก็ฆ่าทุกคนที่วิ่งออกมาซะถ้าเจ้าไม่อยากจะฆ่าก็ยืนดูพวกเขากระโดดลงน้ำเสียแค่นั้นเองน่าสนุกเหมือนกันนะเจ้าคืออัจฉริยะเอ้ยนี่ถ้าเจ้าอยากจะได้น้ำมันหรือว่ากรรมฐานแล้วก็ข้ามีอยู่แล้วเดี๋ยวไม่เอามาให้เงียบจะหยุดฆ่าทำไมเหรอข้าไม่อยากเห็นเจ้าตายแล้วทำไมถึงเปลี่ยนใจมาคุกเข่าล่ะถ้าเจ้าจะไปข้าก็จะไปด้วยข้าทำตามเจ้าสั่งก็ได้ถ้าเช่นนั้นฟังข้าไม่ต้องตามข้ามาเจ้ากลับไปอยู่ที่บ้านไปไม่ได้เจ้ามีแผลตั้งเยอะน่ะข้าไม่เจ็บแล้วเจ้าสู้สู้มาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่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 เอาไปเลย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 ให้ไปเลยคนละ3 ถุงก็มีระเบิดกับน้ำมันเจ
จะเทยังไงก็ได้นะเดินไปเทไปก็ยังได้ไม่ว่ากันเข้าใจนะมีหน้ากาก2อันด้วยไว้ใส่ตอนจุดไฟใส่หน้ากากกันคนละอันฮะอะไรทำไมมีอะไรปุ๊บดูดิยาของเจ้าใช้ได้ผลตอนไหนกันน่ะพวกข้าก็ไม่รู้หายหมดแล้วเฮ้ยโอ้โหหายจริงด้วยเฮ้ยเฮ้ยเจ้าหนูท่านนี่สุดยอดจริงๆอยู่ที่นี่ต่อให้ข้าได้ศึกษาเจ้าก่อนนะ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 ไปกันเถอะเฮ้ยข้าขอดูก่อนนี่พวกเจ้าจะไปได้หรือเปล่าวะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยจะรีบไปไหนรอก่อนสิข้ายังเหลืออยู่อีกอย่างนึงด้วยสิ่งนี้นะหน้าผาไหนก็หยุดเจ้าไม่ได้หรอกเอาไปเดี๋ยวขากลับจะซื้อไก่ให้ถ้าเจ้ายังรอดกลับมาได้อ่ะนะอุ๊ยนี่เจ้าแช่งข้าเหรอชิไปเถอะก็อู้หูหยุดเดี๋ยวนี้นะเวียนอันเจ้าจะไปไหนกับทาสคนนี้เวียนหนิงมีแผลเจ็บไปทั้งตัวร้องไห้ไม่หยุดอยู่ในตอนนี้จะไปรังแกเขาอีกแล้วใช่ไหมเขาเป็นน้องชายเจ้านะทำไมต้องทำร้ายเขาด้วยฮะนี่ฟังข้าอยู่หรือเปล่าข้าไม่เกี่ยวกับบาดแผลของเหวียนหนิงนะท่านพ่อสอนให้ข้ารู้สำนึกบุญคุณมาตลอดตอนนี้มีคนตายเพื่อช่วยชีวิตของข้าเอาไว้ข้าควรไปล้างแค้นให้เขาไม่ใช่เหรอ ตายเหรอแล้วจะอธิบายฟังทีหลังไปสิไปเร็วเฮ้ยเดี๋ยวไปเฮ้ยนี่หยุดเลยนะบอกให้หยุดไงเร็วเข้าทุกคนเร็วเข้าตรงนี้เดินไปเร็ว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 เข้าเร็วหน่อยเร็วสิเร็วเร็วท่านขันทียังไม่ได้ข่าวจากใต้เท้าเจ้าเลยคืนนี้เป็นงานฉลองวันพระราชสมภพของเฮาถ้าถึงตอนนั้นยังหาภาพวาดไม่เจอถ้าเราหาภาพวาดไม่เจอพวกเราก็คงจบเหแค่นี้เข้าใจไหมขอรับปล่อยเข้าท่านอยากดื่มไหมข้านึกว่าวีรบุรุษอย่างท่านจะชอบดื่มซะอีกข้าไม่ใช่วีรบุรุษเหล้าไม่ใช่สิ่งร้ายแรงแต่จะทำให้สับสนได้ภาพวาดเมื่อไหร่ข้าจะดื่มคารวะให้ท่านแน่ทุกท่านโปรดฟังชิ้นต่อไปในการประมูลของเราคือภาพต้นกล้วยหอมเป็นภาพวาดทรงโปรดของฮองเฮาข้าราชสำนักพูดกันว่าฮองเฮาทรงชื่นชมภาพนี้อยู่บ่อยครั้งเป็นภาพที่ฮองเฮาทรงหวงแหนเป็นภาพวาดที่ทรงคุณค่ายิ่งนักเริ่มการประมูลณบัดนี้เริ่มต้นที่ทอง300ตำลึง350ตำลึง350ตำลึง400ตำลึง400ตำลึงมีใครให้มากกว่านี้หรือไม่500ตำลึงไง500ตำลึง
เกิดอะไรขึ้นเร็วไปดูเร็วท่านยังมีชีวิตอยู่ทำไมท่านถึงอยู่กับนางล่ะนางขโมยดาบของข้าทำให้ข้าเกือบตายเนี่ยนางเป็นคนที่ช่วยข้าขึ้นมาจากน้ำเนี่ยข้าบอกเลยว่านางคนนี้มีจิตใจชั่วร้ายข้าต้องนำไปคืนให้ได้หลานจือจำไว้ซะเจ้าติดหนี้ข้าอยู่เจ้าหลานจือปลอดภัยดีทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากข้าก็นึกว่าจะไม่รอดแต่แม่นางที่สวมผ้าคลุมช่วยข้าไว้อย่าพูดถึงนางต่อหน้าข้าอีกนางเป็นคนที่ขโมยดาบของข้าไปข้าเกือบตายแล้วแล้วนางอยู่ไหนหายไปแล้วเชื่อสินางเป็นคนชั่วร้ายซ่อนอะไรไว้อยู่แน่ช่างเถอะแต่ท่านหนีรอดไปได้แล้วทำไมกลับมาอีกล่ะที่กลับมาก็เพราะท่าน